สไตล์ของชุบทำให้ชุบพลาดรายการดีๆไปเยอะเลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ชุบดู TrueVision ได้ทุกที่แล้วแอป TrueVision ในนี้แวงไงคะช่วยชุบดู TrueVision ตามแพ็กเกจได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่ลงทะเบียนด้วย TrueID แล้วใส่หมายเลขสมาร์ทการ์ดง่ายๆแค่นี้ TrueVision ก็ไปกับชุบในทุกๆที่แล้วค่ะ TrueVision Anywhere แอปดูทีวีที่ดีที่สุดชีวิตดีๆของจริงค่ะผมพาคินเจ้าของฟาร์มที่นี่นิตาจะแต่งงานกับพี่พาคินได้เวลาทำคะแนนหัวใจแล้วเราไม่อยากจะคาดเราอาจจะคิดไปใครอ่ะคุณจะถามมากเพื่อนแล้วก็หุ้นส่วนธุรกิจนี่คุณไม่ชอบคุณมากเลยสักทีเดียวเลยเหรอแล้วทำไมต้องดีใจขนาดนั้นผีมาบ้างสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Script Today TV กับผมกรุแม็กนะครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับจากละครเรื่องแผนรักฉบับออร์แกนิกเป็นละครอารมณ์ดีที่ได้3ผู้จัดนะครับที่แบบโอ้เป็นนักแสดงตลกที่แบบแถวหน้าของเมืองไทยเลยนะครับนั่นก็คือคุณบอลเชิญยิ้มนะครับคุณโกติอารัมบอยแล้วก็คุณไทยบูลแต่ความเจ๋งของเรื่องนี้ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีทีมนักแสดงที่แบบมากความสามารถมากฝีมือมาเล่นในละครเรื่องนี้ด้วยและ2นักแสดงนํานั่งอยู่กับเราแล้วนะครับตอนนี้ไปให้เขาแนะนําตัวก่อนเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเซพอนุมินีรสิงห์นะคะจากสิบแปดแก้วค่ะครับค่ะน้ำกันน้ำพินาพินาค่ะน้ำเอฟซีเอ็ดค่ะต้องมาคุยกันชื่อเรื่องก่อนเลยที่แบบเอ๊ะอะไรแผนรักฉบับออร์แกนิกมันเป็นแผนหรือมันเป็นอะไรอ่ะก็ความจริงก็ตามชื่อเรื่องเลยค่ะก็คืออย่างเฟสไหมคะรับบทเป็นสาริตาก็คือจะเป็นเหมือนทายาทเศรษฐีซึ่งเราจะต้องรับช่วงต่อกิจการซึ่งเราก็ไม่เอาปฏิเสธเพราะว่าต้องการจะใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นสบายสบายอะไรอย่างงี้จนคุณตาเนี่ยต้องการให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นเลยจับแต่งงานกับชนะซึ่งรับบทเป็นเขื่อนค่ะเป็นเขื่อนใช่แล้วเราก็ไม่โอเคคือด้วยความที่ไม่เคยมีใครขัดใจเราได้ก่อนใช่ไหมคะเราก็เลยไม่จะไม่แต่งงานกับคนนี้จะแต่งงานกับคนที่ชื่อว่าพาคินที่เป็นรักแรกของเราเท่านั้นก็เลยหนีออกจากบ้านแล้วก็วางแผนต่างๆเพื่อที่จะไปชี้ใจของพี่พาคินให้ได้แล้วก็ต้องไปอยู่ในชนบทใช่อย่างที่เอาความว่าออร์แกนิกใช่ไหมที่ว่าไปก็คือเพราะว่าออร์แกนิกเนี่ยมันก็จะแปลว่าปลอดสารพิษอยู่แล้วอันนี้แผนที่เราวางมาเป็นแผนที่มันเนี่ยใสๆน่ารักเป็นแผนที่ชิดใจไม่ใช่แบบเป็นแผนที่แบบน่ากลัวหรือแผนวางแผนไร้กาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ๋อแบบเหมือนเป็นคนอารมณ์ดีใช่ไหมน้องใช่ค่ะสำหรับหนูก็เป็นคนแผนเยอะเหมือนกันใช่ค่ะมีแผนคนอีกแล้วมีแผนและร่วมมือกันค่ะคือหนูเนี่ยก็จะรับบทเป็นจุฑามาสเป็นนักธุรกิจสาวซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณภาคินก็คือพี่โยงซึ่งเป็นพระเอกของเรานี่เองก็คือเนี่ยชอบมากเลยเราก็เลยอาศัยคือออร์แกนิกเนี่ยก็มีส่วนผักออร์แกนิกด้วยใช่ค่ะเราจะใช้เรื่องส่วนผักออร์แกนิกเนี่ยเป็นตัวดำเนินเรื่องแล้วก็มีโคโนมีอะไรด้วยทุกอย่างก็คือเป็นออร์แกนิกหมดเลยใช่ค่ะหนูก็จะมาทำธุรกิจกับคุณทาคีนจริงๆแล้วเนี่ยแอบชอบเขาแอบชอบเขาแล้วทำยังไงดีถึงจะได้ใกล้ชิดตรงนี้แล้วมาทำธุรกิจกันแต่ว่าผู้หญิงคนนี้พี่ก็เข้ามาคนที่เราลาไปซึ่งเรารู้จักกับเขามาก่อนแล้วไงอยู่นี่ก็เข้ามาอยู่ในความจริงเราชอบก่อนเพราะเราชอบแต่ใช่ใช่อ๋อสมัยนี้เจอก่อนที่กระบอกความไม่ใช่ความรักแบบนั้นที่เขาจะเจอก่อนแต่ว่าเราเนี่ยจะมารู้จักคือรู้จักกันเลยเป็นเพื่อนกันคือเขาจะแบบเจอแล้วชอบเราก็จะรู้สึกว่าคนนี้เป็นใครอะไรยังไงต้องมาแย่งทำไมคนรักของเราก็เลยวางแผนเลยวางแผนกับใช่ว่าคือต่างคนเนี่ยคนที่เรารัก2คนเนี่ยมันอะไรกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องไปแย่งกับเธอมาไม่ใช่ไปวางแผนไปแอบกุ๊กกิ๊กอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ติดตามเออนี่ตัวละครดูมีสีสันมากแล้วจริงๆแล้วมันดูแตกต่างเป็นตัวเราบ้างไหมอ่ะความจริงอ่ะจะบอกว่ามันมีจุดที่คล้ายบ้างก็มีแต่ว่ามันจะให้ 100% มันก็เป็นไปไม่ได้ถูกมั้ยคะมันก็จะมีแตกต่างด้วยตรงที่ว่าสนิตาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไร active มากแล้วก็จะเป็นคนแสดงอาการเปิดเผยมากฉันชอบฉันจะเอาฉันจะต้องไปให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่เอาอะไรเงี้ยแต่ด้วยความจริงอ่ะตัวตนจริงๆจะเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งเลยเห็นว่า
จะอะไรเงี้ยถ้าจะไม่ชอบก็จะนิ่งก็จะนิ่งใจก็จะเก็บไว้ข้างในไม่พูดออกมาให้คุณรู้อะไรอย่างนั้นค่ะสายตาเลยสายตาสายตานี่บอกเลยสายตาเราแบบตรงๆมันผู้หญิงตรงๆแล้วก็เป็นคนที่หนูแบบว่าค่อนข้างจะเชิดชูความทุ่มเทของสริตาเลยก็ทุ่มเทขนาดนั้นค่ะจากที่แบบเป็นคุณหนูแล้วก็แบบไปโอ้โหอยู่ในฟาร์มขนาดนี้อยู่ในฟาร์มคือด้วยความที่เป็นออร์แกนิกด้วยที่พี่บอกใช่ไหมคะมันจะมีเรื่องของการคือไม่ใช่ออร์แกนิกในมีนิ่งของแค่ใส่สายปลอดสารพิษในแผนแต่มันคือออร์แกนิกคือเราทำผักจริงๆพี่พายคินเป็นเจ้าของสวนผักเจ้าของฟาร์มก็จะมีการทำผักจริงๆมีการรีดนมวัวหรือการแบบหมักปุ๋ยชีวภาพทุกอย่างค่ะจริงๆเรื่องจริงแล้วเราก็ไปทำจริงๆโอ้โหสนุกด้วยนะคือนอกจากแค่ได้ถ่ายอะยังได้ทำอะไรแปลกๆชวนพี่เขาไปถ่ายโลเคชั่นเรื่องนี้มันถึงของเราจะค่อนข้างไกลนิดนึงเพราะเราต้องการสถานที่จริงๆให้มันแบบเห็นความสวยงามของธรรมชาติจริงๆบอกเลยว่าสวยมากสวยมากแล้วน้องน้ำคาแรคเตอร์เป็นไงเหมือนกับตัวเองเลยไหมตัวจริงเลยค่ะตัวจริงเลยแรงไม่เราจะคล้ายๆตรงที่ว่าเขาจะเป็นสาวห้าวเป็นเหมือนแนว working woman นะคะแต่หนูยังไม่ถึงขนาดแบบว่าเป็นหญิงจ๋าค่ะนะหนูยังเป็นเด็กๆซนๆเลยยังเป็นซนอยู่แต่ว่าที่เขาจะเป็นบอกว่ามุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรโชว์โชว์โชว์เลยใช่ค่ะแล้วก็คือเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคือจริงๆแล้วเขาเป็นคนไม่ซับซ้อนเขาเป็นคนบอกว่ามองโลกในแง่แบบว่าพอโอเคหน่อยโอเคอ๋อเรื่องมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นระบบไม่คิดเยอะไม่เว้นเว้อแล้วก็ไม่คิดลบแต่ว่าเราจะโดนชนะกระเป๋าหูคือนี่คือไม่ได้แล้วทำอย่างนี้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 เราก็จะจริงหรอไม่ได้เลยอย่างเงี้ยใช่สุดท้ายก็ทำทำค่ะแล้วจะมีแบบว่าแบบร้ายแบบเบาๆอ่ะร้ายใส่คนนี้บอกจนบางครั้งหนูคิดว่าเอ๊ะตกลงหนูเป็นนางรองหรือนางร้ายอยู่ข้ามกันไปเขาแบบเขาก็เลยกลายเป็นนักสารคนดูก็แบบดูน่าจะช่วยฉันนี่ก็นักสารนางเป็นนางเอกสมัยใหม่ฉันไม่ยอมคือเรามีจุดมุ่งหมายชัดเจนค่ะที่ทุ่มเทมาขนาดนี้นะคะใช่ค่ะอย่างเราตามผู้ชายมาจนเจอที่ค่ะใช้เปลี่ยนคำนิดนึงเขาเรียกว่ามาตามหาคนตามหารักแท้แล้วถ้ามาถามในชีวิตจริงล่ะตอนเรียนแบบเคยมีบ้างไหมแบบปิ๊งปิ๊งชอบพี่ดูฟังดูจากพอดเรื่องแล้วก็เฮ้ยคือพยายามนึกอยากมีโมเมนต์อย่างนี้บ้างเลยคือมันต้องเป็นอะไรที่กูกิ๊กมากที่จะแบบแอบรักพี่ในโรงเรียนเดียวกันหรืออะไรแต่ด้วยความที่ไปเรียนโรงเรียนนี้อยู่วันนี้ค่ะก็เลยชอบตามไปก็เลยตัดโอกาสตรงนั้นไปแล้วแต่ว่าก็เคยรับรู้เรื่องอะไรพวกนี้แต่ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองเจ็บใจเลยจะได้แบบมีเรื่องเรียนเลยน้องน้องงามมากแล้วก็ห้องห้าวจะมีใครมาไหมเราแบบดูห้องห้าวอะไรอย่างเงี้ยคุณหนุ่มก็จะแบบน่าจีบเขาก็ต้องก็ยังไงเนี่ยจริงๆแล้วคนห้าวห้าวเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาเป็นคนที่ออนไลน์นะก็พูดไปว่ามีหนุ่มจีบเยอะมาแล้วเราก็เป็นคนที่อ่อนไหวจริงๆแล้วเราเป็นคนต้องการคนดูแลถึงแสดงออกแบบนี้ก็ใช่ไหมคือว่าเฮ้ยเราอยู่เองได้อยู่เองได้จริงๆแล้วอ่ะเราต้องการคนดูแลนะคะคนแบบเนี้ยจริงเราก็แบบคนดูแลนะคะได้ไงอ้อแล้วอ้อแล้วทีนี้เห็นที่เล่าเรื่องโลเคชั่นไหนเราไปถ่ายที่ไหนเนี่ยโอ้โหโอ้ยหัวนี่ต้องไกลมากเลยนะเขาใหญ่สระบุรีบางกรวยนครนายกมาหมดเลยค่ะเอานึกว่าไปปักหลักอยู่ที่เดียวแล้วก็ถ่ายกันในฟาร์มนั้นไม่ค่ะคือแต่ละที่ก็จะย้ายไปหลายที่บ้างมีคือมันจะมีหลายโลเคชั่นอยู่แล้วใช่ไหมทั้งในฟาร์มพี่พาคินฟาร์มของคุณตาของคุณปู่ของเราบ้านพี่พาคินไม่รู้แล้วมีฉากหลงป่าอะไรอีกมากมายเพราะฉะนั้นพี่เขาก็คือต้องการเป็นหาโลเคชั่นที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดค่ะซึ่งเราจะไปเชิญกับสภาพอากาศที่สุดยอดมากใช่คือใช้เวลาเดินทางไปที่สถานที่ถ่ายทำก็ประมาณ2ชั่วโมงแล้วไปกลับก็4ชั่วโมงวันนึงอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าวันที่ร้อนที่สุดใน55ปีของโลกใบนี้หนูยังออกกลองก็ยังอยู่เรายังเชิญกับแสงอาทิตย์ด้วยกันหนูจำสภาพที่เขื่อนได้หรือคือเปิดพัดลมมันร้อนที่ร้อนไม่ช่วยอ่ะจากนี้ก็ร้อนมากแล้วเราก็ไปอยู่กันแบบกลางป่าใช่แล้วเวลาพักนี่ก็คือไม่ได้พักในห้องแอร์พักก็คือพักผ่านพักผ่านลงอย่างเงี้ยเหรอบางที่ไม่มีห้องแอร์ให้พักด้วยซ้ำค่ะก็คือแบบผ่านลมเนี่ยแหละคือแบบรู้สึกได้ถึงความชุ่มของตัว
และระดับสีผิวฝึกความอดทนมากจริงเป็นผู้หญิงแกร่งมากเลยค่ะพอเล่นเรื่องนี้หนูไม่เคยโอเคกับเรื่องร้อนไม่ร้อนหนูโอเคหมดแล้วค่ะพี่ไม่มีที่ไหนร้อนเลยที่หนูไปเจอมาทุกอย่างเลยแล้วก็แต่ว่าเวลาเจอยูทูบทัศน์สูงก็แบบโอ้ตอนที่ชอบกันถ่ายรูปใช่คือพอเห็นภาพออกมาแล้วรู้สึกคือเราเข้าใจความตั้งใจของผู้จัดแล้วก็ผู้กำกับดีพอเห็นภาพออกมาแล้วจริงมันสวยจริงสวยมากที่มันมีฉากขี่ม้าอะไรแบบนี้ด้วยค่ะมันก็มีกล้องแบบขึ้นมาข้างบนแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ถูกค่ะมันชื่ออะไรอ่ะกล้องอะไรอ่ะเป็นโดรนเลยโดรนไว้ชมโดรนใช่เป็นกล้องสูงใช่คือมีหลายมุมมีแบบโหสวยมากจริงสวยแล้วเราเป็นคนเมืองแบบนี้เราไปใช้ชีวิตอย่างนั้นจริงจริงได้ไหมคือมันไม่ได้อยู่ที่การใช้ชีวิตมันอยู่ที่อากาศใช่ไหมคือถ้ามีห้องแอร์เย็นๆเราก็อยู่ได้ก็เป็นคนแบบง่ายๆนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยอากาศบางทีมันก็แบบทำให้เป็นคนบ้าเลยเพราะมันอยู่ที่แบบว่าการที่เราแบบเจออะไรต้องการอะไรในชีวิตประจำวันมากกว่าอะไรเงี้ยอย่างเราก็จะชอบแบบว่าชอบจะอยู่คุยกับเพื่อนๆเจอเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่กับการที่แบบว่าขายผักอะไรอย่างนี้คือความจำธรรมชาติใช้ชีวิตอยู่กับคนละกลุ่มกันตัวเองถ้าหนูกลุ่มนั้นก็จะโอเคคือเราไม่ได้ต้องการแบบแชร์ไอจีถ้าสมมติเราไม่ต้องการแบบเล่นไอจีเราก็อยู่นั้นก็อยู่ได้ใช่ค่ะแต่ยังต้องทำงานอยู่ค่ะโอ้ยต้องอยู่ที่นี่ไม่ได้มีใครพาไปเลยคุณทีนี้เห็นแต่ละคนก็ต้องแบบฝึกอะไรที่แปลกๆด้วยก็ยังไปมีฝึกขี่ม้าที่ไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยเลยอ่ะก็ไปมีการไปฝึกก่อนที่จะเริ่มเปิดกล้องเป็นประสบการณ์ประมงค่ะไม่ดีได้ลองประสบการณ์ใหม่ไงมันไม่สนุกหรอสนุกไหมอ่ะก็สนุกค่ะรู้สึกแบบมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดที่มันจะขี่ม้าแล้วแบบออกมาได้ภาพที่สวยโอ้โหไอ้ต้องหลายรอบหรือเปล่าก็หลายรอบเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นระยะทางไกลแล้วบางทีมันอยู่ที่สภาพความพร้อมของตัวน้องม้าด้วยใช่ไหมบางทีแบบมารอตั้งแต่เช้าอย่าว่าแต่คนเลยมาร้อนค่ะเราก็ร้อนน้ำลาดแล้วอะไรแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วบางทีก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์เขาอาจจะไม่ดีไม่พร้อมที่จะถ่ายแล้วก็ไม่เสียไม่เสียคุณลงมาในกองเราคือไม่ใช่มาแบบว่ามาฝึกที่จะสำหรับขี่โดยเฉพาะเป็นม้าเลี้ยงโอ้เป็นม้าเลี้ยงเราดีที่พี่โย่เขาเป็นนักขี่ม้าอันนี้ก็สบายเลยไหมล่ะใช่แต่พี่โย่ก็ยังมีตกเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากที่บอกว่าใช่มาเขาเป็นม้าเลี้ยงไงคะเขาดื้อที่เขาที่พี่โย่น้องม้าเขาเป็นม้าที่แบบเลี้ยงแบบให้เป็นม้าปกติไม่ได้มาเพื่อขี่เขาก็จะฟาดๆหน่อยนึงว่าให้ทำไมทุกคนมาขี่ฉันแล้วนายได้ลองไหมลองค่ะหนูว่าคือพี่เพย์ยังมีฝึกไงคะขี่ม้าแต่ว่าวันไหนที่หนูได้ทำอะไรแปลกๆขึ้นหนูรู้ตอนนั้นเลยค่ะแต่นางนั่งกับพี่ย่องจูงเนี่ยไม่เลยหนูก็กลัวอยู่เลยตอนแรกเหมือนจะให้ขี่ค่ะแต่คือม้าเขาก็คงเขาอย่างที่ว่าเขาจะดื้อหน่อยไม่อยากให้เราขี่ก็เลยคือแบบให้อยู่บนนั้นแค่หนูนั่งเฉยๆยังเกรงเลยค่ะไม่ไหวจริงๆแล้วก็มีขี่เลยนะ ATV พี่คะถ้าหนูเกิดมาไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยหนูก็ขี่ไม่ได้นะแต่ว่าพี่ไม่ถามหนูสักคำหรอกว่าหนูขี่เป็นหรือเปล่าพี่รู้อยู่แล้วต้องขี่ได้ใช่แล้วพี่ฉากว่ายน้ำด้วยค่ะซึ่งหนูก็ไม่เก่งหนูก็จมกันโอ้ยนี่ประสบการณ์ใหม่เยอะแยะเลยแต่ละคนขับรถก็อยู่ก็ให้หนูขับคือเขาไม่ถามนอกจากวันนี้ยังมีประสบการณ์แบบว่าเฟย์เนี่ยเยอะมากเลยเพราะว่าเราต้องไปเหมือนไปยอมไปเป็นคนงานในนั้นใช่ไหมแล้วก็จะต้องลงแปลงที่นึกสภาพออกไหมแปลงที่มันเป็นแปลงค่ะจริงๆที่ทั้งพื้นที่ตรงนี้ปุ๊บไม่มีตึกไม่มีอาคารเลยไม่มีหลังคาไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่แดงดวงอาทิตย์สาดมาแล้วผู้กำกับทุกคนก็อยู่ในที่โล่งทุกอย่างอ้าวเฟย์ที่ไหนที่ไหนเอาอีกรอบพวกเพื่อความสมจริงในบทบาทใช่คือเราต้องแบบใช้ขุดโอ้โหใช้ปุ๋ยใช้จอบใช้เสียบตอนนี้แบบแข็งแรงเพื่อทำสวนอยู่หลังบ้านอ๋อกลับมาใช่ค่ะใครอยากซื้อผักก็ติดต่อมือให้ปลูกผักเป็นดินไหมน้องงามนี่เห็นว่าใส่รองเท้าส้นสูงไหมใช่ค่ะมาทำอะไรหนูอย่างนั้นด้วยค่ะคือส้นสูงเลยเหรอใช่ค่ะเพราะโยงเขาสูงไงคะโยงสูงแล้วอีกอย่างนึงแต่เฟย์ก็ไม่ต้องใส่ส้นสูงนะจะดูไม่ใช่ค่ะก็เขาต้องดูเป็นผู้ใหญ่กว่าไปคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอคือมันจะมีหนูจะมีด้วยกัน3คู่เป็นคู่ที่แบบ5ขึ้น5นิ้วได้หนูว่า
กับคู่ที่แบบว่าสูงมากจริงๆใช่ค่ะกับคู่ปกติประมาณ3นิ้วกับคู่แบนไปเลยซึ่งอย่างนึงหนูเป็นคนอวบด้วยแหละพอขึ้นส้นสูงปุ๊บมันจะดูผอมใช่ค่ะถึงดีเลยแต่บางทีคือมันจะเป็นแบบเหมือนคอนติเนียร์พี่เราถ่ายครั้งแรกเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องไปเดินในสวนเรากำลังเดินอยู่ในพื้นที่ปกติอยู่ดีๆอีกวันนึงปุ๊บเราเข้าไปอยู่ในสวนแล้วซึ่งมันเป็นสโลเปียป่ะโอ้โหน้ำก็จะเดินอย่างนี้อ่ะต้องพูดกันจะอ๋อมันสโลเปียเลยเออเล่นทองอะไรแปลกๆกันเลยปกติแค่เดินปกติหนูยังเดินตลกเลยค่ะแล้วนี่ต้องไปเดินในไร่แล้วก็สูงๆพี่สูงค่ะจริงตอนนี้หนูเก่งมากแล้วค่ะเชี่ยวชาญไปเลยนะอันนี้ไม่ถึงเชี่ยวชาญด้านใส่ตัวสสูงทั้งขี่ม้าว่ายน้ำสนุกค่ะนะมิวสนุกสนุกเราเล่นเองคือเราแบบแล้วก็ดีใจที่มันมีคือด้วยความที่แอคทิวิตี้เยอะมันก็เลยจะทำให้แบบน่าสนใจแล้วก็มีอะไรแบบให้คนดูได้เห็นกันอะไรดูมากขึ้นอะไรเงี้ยถึงเหนื่อยก็เราก็ยอมขอให้ดูก็หน่อยไม่ถึงจัดบ้างมาจัดเออทั้ง3คนแล้วแบบอุ๊ยทำงานเป็นยังไงบ้างเขาตลกเหมือนแบบที่เราเห็นหน้าจอเนี่ยเป็นค่ะที่ตอนแรกหนูไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นหน้าจอกับในจอเหมือนกันคือเหมือนกันเลยเหรอเหมือนกันเลยหนูไม่คิดเลยว่าจะบอกขนาดนี้จะไม่อย่างเจอพี่ตั๊กครั้งแรกใช่ไหมคะพี่ตั๊กสวัสดีเขามานั่งเอ้ยชีวิตหนูตกใจเลยแล้วเขาเสียงดังมากใช่ใช่ค่ะพี่ตั๊กก็เป็นคนเสียงเสียงจะมาก่อนแล้วเขาก็จะเหมือนแบบพี่ๆเขาอาจจะพยายามคือด้วยความที่คนพวกเราก็เหมือนแบบเป็นนักแสดงของพี่เขาด้วยแล้วเราก็จะเหมือนพยายามจะแบบเอนเตอร์เทนกองด้วยอะไรเงี้ยก็จะเล่นกันพูดจากันและที่เวลาเขาอยู่ด้วยกันครบทุกคนที่แบบโอ้โหสุดๆค่ะไม่มีความเงียบเกิดขึ้นในเวลาพักผ่อนเราคิดว่าตอนทำงานเขาจะแบบเฮ้ยซีเรียสต้องแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเพื่อให้ละครออกมาดีคือแต่ว่าด้วยความที่เขาถึงจะด้วยความที่เขา professional อยู่แล้วใช่ไหมคะถึงเขาจะมีการเล่นมีการตบมุกอะไรกันทุกอย่างมันอยู่ในพื้นฐานของความแบบเป๊ะของเขาอยู่แล้วซึ่งเขารู้ดีว่าคิวเนี่ยมันจะต้องพูดตอนไหนถ้าอยากพูดตอนไหนก็พูดอะไรเงี้ยคือเขาก็มีทามมิ่งของเขาเองแต่บางทีเนี่ยจะเป็นไดอะล็อกที่ improvise ขึ้นมาซึ่งเราเองก็ได้เรียนรู้นะใช่ได้เรียนรู้หนึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราก็ตกใจว่าอ่ะพี่อย่างนี้ยังไงอะไรเงี้ยผมว่าเราฝึกความอดทนคือบางทีเราแบบมันเป็นฉากที่เราขำไม่ได้แต่มันดูขำมากต้องขำมากแบบจะขำยิ่งเวลาอยู่ด้วยกันเยอะๆนะจะแบบเป็นฉากที่ไม่มีใครขำได้เลยแต่ว่าจะมีแบบพวกคนที่ขำๆเล่นใช่ไหมพวกเราคนที่ขำไม่ได้ก็จะหันมามองหน้ากันแล้วก็จะแบบบางทีก็ต้องแบบแก้ทำเป็นหลบแล้วขำมากจริงแล้วพี่โกติเป็นไงบ้างคือด้วยกันทุกคนเนี่ยแหละทั้งพี่ตั๊กพี่โกติแล้วพี่บอสอะไรเงี้ยคือแต่ละคนก็จะมีมุกในแบบของแต่ละคนที่เหมือนกันเนาะและอีกด้วยกันที่เขาจะแบบมาหมดอ่ะคือสนามมุกแว่งเยอะมากโกติเนี่ยเขาเป็นแนวแบบชอบเล่าอ่ะชอบเล่าจริงอ่ะก็จะเล่าแล้วก็จะแบบตลกตลกเลยกินข้าวกินข้าวกันเลยตลกเลยในเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้เล่นอยู่ด้วยกันใช่ไหมไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดคือพี่ตั๊กเนี่ยจะเป็นเหมือนเขาจะเป็นลูกน้องของสามบ้านก็คือพี่ตั๊กเนี่ยจะอยู่บ้านเดียวกับคุณปู่เลยก็คือคนที่เราเนี่ยจากคุณตาไปด้วยพี่โกติจะอยู่ฝ่ายของพี่ภาคินเป็นลูกน้องของพระเอกแล้วก็พี่บอลก็จะเป็นฝ่ายโตโกงจะเป็นโตโกงคือเสียงกำธรแล้วบทเป็นพี่ลิฟค่ะแต่เข้ามาแบบคอยขัดขวางตามภาคินเหมือนกันคือตัวละครแบบจะเยอะมากแล้วแต่ละคนจะแบบเหมือนเขาเป็นมือขวาของแต่ละปุ๊บใช่โอ้แล้วเวลาที่เขามาประชันกันเออเอ้ยมือขวานะมีฉากที่มันแบบเข้ากันหมดทุกคนผ่านมาแล้วแล้วแบบโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยคือถ้าเราทำผิดในฉากนั้นจะกดดันมากเพราะว่าทุกคนจะต้องแบบเลยไหมอะไรเงี้ยจะมีไหมมีไหมผ่านไปได้ดีไม่มีที่ไม่มีบทพูดผ่านไปได้ดีเราต้องคอยรอดูรอดูสนุกจริงๆเรื่องนี้ใช่แบบทุกคนดูรับรองมันเป็นละครที่อารมณ์ดีไหมที่ว่าดูแล้วแบบฟีลกู๊ดดูแล้วต้องแฮปปี้แล้วก็ยิ้มหัวเราะไปด้วยกันเรื่องรู้จักเขาพี่เขาทำด้วยกันด้วยแล้วเขาก็ตั้งใจบอกว่าคือเราก็ใหม่ด้วยเขาก็ตั้งใจให้เราออกมาอยากให้เราทำเราดีด้วยแล้วพี่เขาตั้งใจทำงานมากๆเลยบางทีหนูก็แอบเห็นพี่เขาถึงจะตลกนอกจอจริงก็ยังมีแบบเครียดบ้างเรื่องงานให้เขาด้วยความเป็นผู้จัดพี่เขาก็บอกว่าเป็นผู้จัดกับเป็นนักแสดงมันต่างกันมากผู้จัดนี่มันต้องมั
ันต้องคิดทุกอย่างดูแลทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันเพราะเป็นเรื่องแรกของพี่พีค่ะเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนี่แค่เรื่องคุยนิดเดียวนะไม่มีเรื่องคุยเยอะเลยนะเดี๋ยวเราไปเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเรื่องมาคุยกันอีกเยอะแยะเคยไหมไปทะเลไปกินข้าวไปช้อปปิ้งแต่อยากดูหนังไม่มีปัญหาเพราะวันนี้แอป TrueVision Anywhere ให้คุณดูหนังออนไลน์แบบ On Demand ได้แล้วเพียงเรื่องละ100ก็เลือกดูได้ตามใจชอบทั้งหนังใหม่เพิ่งออกโรงหนังฟอร์มยักษ์หนังฮอลลีวูดหนังการ์ตูนแอนิเมชันมีให้เลือกครบทุกรสดูหนังออนไลน์ On Demand จาก TrueVision Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลยผมไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นในไทยพรีเมียร์ลีกครับผมยังติดตามทุกแมตช์ไม่ใช่เพราะเป็นลีกที่ดีที่สุดในเอเชียเท่านั้นผมยังดูเพื่อศึกษาเกมการเล่นของคู่แข่งด้วยครับผมดูทุกแมตช์ไม่เคยพลาดเพราะ True Vision Anywhere ให้คุณชมสดทุกแมตช์ของไทยพรีเมียร์ลีกได้ทุกที่ทุกเวลาแถมดูย้อนหลังได้เพียงสัปดาห์ละ50บาทซื้อได้ที่ tpl.truevision.tvคลิป Today TV นะครับโอ๊ยกำลังคุยกันสนุกเลยกับน้องเฟย์และก็น้องนานนะครับเมื่อกี้เราคุยกันถึงผู้จัดไปแล้วยังมีนักแสดงอีกเพียบเลยในเรื่องนี้มีใครอีกบ้างโอ้ยเริ่มต้องไปสิคะพี่โยงเริ่มพี่โยงพี่เขื่อนใช่ไหมเออโอซาร่านี่เป็นไงแบบธรรมดาขำมากเลยพี่ว่าเป็นคนขำอยู่แล้วจริงๆคือเขาขากันกับพี่โกติได้ดีมากแต่เขาต้องแบบเหมือนแบบเป็น3คน2คนพี่ตั๊กพี่โกติจะต้องตามจีบพี่ซาร่าก็จะแบบโอ้โหพลังนี่แบบว่าเหมือนสวัสดีค่ะมีนิชาไปสำรองตลอดเวลาใช่แล้วที่มาแบบคนนึงที่เสียงมากกว่าคือทุกคนตอนเช้ามาจะมาลักษณะง่วงไม่คุยกันเงียบตามหันนี้นอนแต่พี่ซาร่ามาจะคือคักตั้งแต่เช้าซึ่งถือว่าเป็นโอ้โหสุดยอดมากเลยอะตลกอะค่ะพี่ซาร่าตลกไม่ใช่แค่ตรงนี้เลยคือหนูจะเจอหลังนี้ก็คือรีวิวเนี่ยเอฟบีอยู่เนี่ยรวมกันทีไรก็ปวดหัวโอ้โหจงแจงเนี่ยมั้ยแต่ละกลุ่มแล้วเราก็จะแบบว่าโอ้แต่ละคนแบบสู้นะคือหนูอะเป็นคนพูดมากเลยพี่แกคนเงียบเลยเขาเจอจริงไปแย่งรุ่นพี่คุยไม่ทันใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็รู้จักกันด้วยแฮร์ค่ะหนูไม่รู้จักเขาแล้วน้องไอซ์เป็นไงบ้างกอรัมพาค่ะคนนั้นแหละเป็นคนที่หักอกพี่คาคิดโอ้โหฮะตอนที่เราอุตส่าห์แบบสู้กันจะตายเขาแบบเป็นรักฝังใจของพาคินนะพูดได้ใช่มากเลยพูดได้แค่นี้แหละติดตามดูกันเองมันไส้มากไม่ชอบเลยค่ะกับการที่มาแบบว่าซีนเดียวในตอนนะคะแล้วก็ได้เงินค่าตัวเพราะว่าอุ๊ยแล้วได้เงินมาตอนที่ตัดไม่ได้ด้วยนะคะตัดทิ้งไม่ได้นะต้องใช้ตอนดังตัดทิ้งไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นส่วนสำคัญมากสำคัญเลยมาใจแข็งได้ใจค่าตัวเท่ากันเลยเราเรื่องหน้านะขอแบบแค่นั้นพออันนี้พี่ลิฟต์น่ะขำไหมขำไหมเล่นเป็นเสียกับพลอยก็คือคนที่จะแบบเป็นตัวร้ายเหมือนเป็นแบบฝ่ายคู่อริกันกับพาคินก็จะคอยแบบทำลายตลอดคอยปล่อยข่าวหรือว่าอะไรเงี้ยให้ฟังว่าอยู่เสียหายอะไรเงี้ยค่ะพี่ลิฟต์นี่ถือว่าเป็นคนที่แบบว่ามืออาชีพมากคือหนูว่าทุกคนแหละแต่ว่าครั้งแรกที่หนูตกใจคือแบบว่าเจอพี่ลิฟต์ก่อนเพราะยังไม่เคยตอนนั้นที่หนูยังไม่เจอพวกพี่โก้พี่อะไรเงี้ยค่ะพอเจอพี่ลิฟต์เขาก็หันมาแล้วให้หนูบอกว่าไม่ค่อยท่องบทแล้วหนูแอบดูคนในกองว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กันยังไงว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหมดเราจะได้วันนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูก็แอบดูว่าเขาเออท่องหรือแย่แต่ไม่มีใครทำอะไรเลยค่ะหนูก็เลยชิลเพราะว่าหนูก็ชิลๆมากหนูมองสิ่งรอบข้างแล้วหนูซึมซับไปพอถึงเวลาพี่ลิฟพูดพอถึงเวลาพี่ลิฟอ่านตึ๊บเอ้ยมาอย่าโอ้โอ้โอ้ my god โอ้พอพระเจ้าหนูท่องพร้อมกับเขาค่ะแต่หนูเออนะบางทีเขาอาจจะทำกันบ้านมาที่บ้านแล้วนะคนส่วนใหญ่เพราะส่วนใหญ่เขาอาจจะอ่านที่บ้านมารอบนึงมานะไม่แต่หนูอ่านแล้วแต่มันตัวคือพี่เขาเก่งมากหนูเห็นความเป็นมืออาชีพแบบทันทีแล้วเขาเข้าด้วยกับคำที่เขาพูดออกมาก็เหมือนออกมาจากปากเขาจริงๆคำพูดของเขาจริงๆแล้วพูดเป็นเขาจะมีสำเนียงแบบว่าของเขาเป็นตัวจะมีคาแรคเตอร์ของเขาใช่ใช่ค่ะเขาเสียจริงๆใช่เลยแต่ว่าพอคัดปุ๊บก็จะเอ้ยไม่ใช่เขาแต่พอแอคชั่นปุ๊บก็อีกเรื่องนึงน่ารักแต่หาพี่ลิฟหาว่าน่ารักมากก็เป็น
ากเลยนะสำหรับคนที่ชมถูกแล้วด้วยกลุ่มกับถูกแล้วด้วยแบบอากาศที่ร้อนทำให้ทุกคนเป็นบ้าเพราะอากาศอันนี้ตอนถ่ายทำอะระหว่างที่เราได้ถ่ายละครได้แสดงไปตื่นเต้นอะไรมากที่สุดมันจะเป็นซีนๆเนาะคือบางซีนที่แบบบางซีนความจริงซีนที่จะรู้สึกเอาแล้วซีนที่ตื่นเต้นก็มีซีนที่จะรู้สึกโล่งใจคือซีนที่เข้ากับพวกเรากันเองอ่ะ4คนอะไรเงี้ยคือถ้ามีพี่ๆผู้ใหญ่บางทีเราจะอาจจะรู้สึกแบบเกรงใจนิดนึงเพราะแบบอยู่กันเอง4คนอะไรเงี้ยเขื่อนน้ำพี่โยงอะไรเงี้ยก็จะแบบรู้สึกค่อนข้างใช่ค่ะแต่ว่ามันปรับตัวได้อาทิตย์แรกๆอาจจะมีแบบตื่นเต้นบ้างอะไรนี้บ้างแต่พอหลังๆพอเราคุ้นเคยกับเขาเรียกว่าอะไรตัวละครคุ้นเคยกับคนที่เราเข้าด้วยแล้วคุ้นเคยผู้กำกับอะไรเงี้ยอย่างก็แบบง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะทำไมค่อยตื่นเต้นน้องน้ำอ่ะตื่นเต้นค่ะว่ายน้ำใช่ค่ะเอาเป็นหนูจะพูดจริงเหรอเลยค่ะลองดูอันที่ตื่นเต้นก็คือแบบว่าเราตื่นเต้นปกติอยู่แล้วแต่อันที่สุดเลยก็คือฉากว่ายน้ำของหนูเนี่ยนะคะคือเราว่าเป็นคนว่ายน้ำไม่แข็งแต่ว่ายได้เราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องว่ายไปพุ่งไปเรากระโดดลงไปปุ๊บคือในเรื่องต้องไปช่วยพี่เขื่อนแต่ว่าการโดนพี่เขื่อนจะช่วยเราเราแบบว่านี่ประชุมนี่ค่ะประชุมมันก็แบบทุกคนก็ขำแล้วก็แบบพี่เขื่อนก็คอยแบบคือเราต้องลากพี่เขื่อนขึ้นมาบนน้ำพี่เขื่อนก็ถีบขึ้นมาแทนเพราะว่าเขาใช้มือมันจะเห็นว่าเขาเป็นคนลากเขาจะขำค่อยๆดันเราแต่ว่าเรามานี่นะมาดิพี่เขื่อนเดินนำหน้าไปแล้วเลยแต่ที่เราต้องไปช่วยใช่ค่ะไม่โอเคของแฟนถ้าตื่นเต้นสุดก็คงจะเป็นซีแบบอารมณ์ตอนแรกมันเพราะว่ามันเหมือนเป็นในฉากของวันนี้เลยอะฉากเปิดตัวเลยที่เราจะต้องมีซีอารมณ์กับคุณตาเพราะว่าเราแบบไม่โอเคแบบปกติตาตามใจตลอดแต่ตอนนี้คือยังไงบังคับให้เราแต่งงานอยู่ได้แล้วต้องแบบซีอารมณ์ตอนที่จะไปเล่นเนี่ยหนูก็แบบแอบกังวลมากเล่นยังไงดีจะออกมายังไงดีเราจะทำยังไงเหรอให้แบบอารมณ์มันขึ้นจะทำยังไงให้รู้สึกเหมือนแบบคนดูต้องจะได้เชื่อเราคอยตามเราใช่อะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็แบบผ่านมาได้ต้องแบบขอบคุณทั้งผู้กำกับแล้วก็มีคุณจิ๋มที่เป็น acting coach ให้เราด้วยค่ะแล้วก็แบบอยู่แล้วรู้สึกอุ่นใจขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงแรกๆเลยเหมือนแบบคิวที่2ของการถ่ายทำเองค่ะแล้วต้องมาเจออย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยจะยังไงดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ก็รู้สึกโล่งใจมากนี่เราพูดถึงความรักกันบ้างละค่ะคือแบบไอ้อย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยอินใช่ไหมที่แบบว่าโดนจับให้คู่กันอย่างเงี้ยมุมมองความรักของเราถ้าแบบเจออย่างเงี้ยหนีไปบ้างไหมหนีไปอยู่นู่นเลยปะมุมมองความรักถ้าเกิดว่าเจออย่างงี้จริงๆจะหนีไหมเหรอไม่ค่ะ ไม่ถึงว่าเรารู้สึกว่าแบบความรักมันควรจะเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติไม่ต้องเป็นอะไรที่เราพยายามขนาดนั้นนะถ้าเกิดว่ามันจะเกิดถ้าเกิดว่าเขาจะใช่เองเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะมาเจอกันแบบที่คุณไม่ต้องแบบทุ่มเทแล้วก็ทิ้งชีวิตทุกอย่างขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างนี้มันก็เป็นมุมมองอีกแบบหนึ่งคือด้วยความที่สาริตาเขาอาจจะรักพาคินมาตั้งนานแล้วแล้วก็ยังไงก็รู้สึกว่าคนนี้แหละผู้ชายที่ดีที่สุดของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีเหตุผลที่ไปตามหาอะไรประมาณนั้นใช่แต่ถ้าเป็นจุดธรรมะนะคะสามประเทศก็จะหนีตามมาถ้าเป็นจุดธรรมะนี่จะชอบพาคิมนี่เขาก็แนวนี้เลยนะเขาก็จะสู้แต่ว่าเขาจะไม่ได้แบบว่าไปทุ่มเทขนาดนั้นแต่วันนี้ก็คือสู้ก็ไฟนะเราจะเจอแบบว่าอะไรที่มันหมดกำลังใจหลายรอบมากซึ่งเป็นหนูเนี่ยถ้ามันเจอแต่รอบแรกก็หนูพอละคือถ้าไม่ได้รักก็จะไม่หนูจะต้องไปทุ่มให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีคนมากมายที่พร้อมจะรักเราต้องใช่แล้วก็อย่างกับชนะเนี่ยหนูว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเหมือนเบสิกคนไทยนะถ้าเราเจอคนที่แบบหูไส้มากเลยแล้วก็เกลียดแล้วก็ถึงไปเดี๋ยวก็รักก็เป็นเรื่องปกติที่แบบเห็นหน้าทุกวันกัดกันทุกวันขอให้ได้กัดเถอะแล้วพออยู่มาวันนึงแล้วก็มันเหงาไงแล้วแบบเหงาฝ่าแบบคันฝ่าจะไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรพอเริ่มหายไปก็จะรู้แล้วว่าเราต้องกัดเขานะโอ้นี่เฉลยแล้วไงบุ๊กซี่แต่ว่าจะรักกันได้ยังไงต้องติดตามต้องติดตามค่ะแหมก็เป็นคู่กัดกันมาอยู่ดีจะมาปิ๊งกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทีนี้แต่ละคนก็ได้ลองงานร้องเพลงมาแล้วเล่นมาแล้วยังมีอะไรอยากทำอีกไหมในวงการบันเทิงจริงหลายๆอย่างที่ยังไม่เคยทำก็อยากทำให้หมดเลยนะใช่ตอนนี้หนูแม่เราพิธีกรอยู่ค่ะหนูบอกทุกรายการเลย
คือพี่กรจะไม่ค่อยปลื้มเหมือนจริงเออไม่ได้ปลื้มว่าต้องพัฒนาตัวเองไปจนแบบว่าจนถึงที่สุดแหละเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังขาดอะไรเยอะแยะเพราะอย่างหนูเองเพิ่งเข้ามาหนูก็ต้องแบบหนูก็ต้องเรียนรู้จากพี่เฟย์จากทุกคนเลยเพราะว่าหนูคือใหม่สุดเลยมาจากกระเด็นสุดในกองด้วยดีมากที่ได้จบที่นี่นะถ้าได้รู้เลยแบบมืออาชีพเขาแบบปึ๊บในความตลกแรกสักทีที่เคยทำใครมีงานอะไรนะให้เราไปได้ไปลองใช่ไหมการร้องเพลงหรืองานแสดงก็ไม่ใช่ว่าลองแล้วจะไม่อยากลองอีกสามารถเรียกไปดูโอได้อันนี้อ่ะฝากแฟนๆบ้างละกันคิดว่าเขาดูเรื่องนี้จะได้รับอะไรกลับไปในยุคที่แบบโอ้ละครตอนนี้เต็มไปหมดเลยเยอะหลากหลายช่องแต่ของเราต้องมีทีเด็ดแน่นอนคือด้วยความที่เรื่องนี้เนี่ยสำหรับเฟย์แล้วก็เป็นเรื่องแรกสุดเลยแต่อย่างน้ำเคยมีซีรีส์มาแล้วใช่ก็ต่างกันอยู่ใช่แต่พอมาเล่นแล้วเราก็รู้สึกแบบแฮปปี้ตัวเราเองเล่นเราก็รู้สึกไปด้วยเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นหนังทั้งตลกคอมเมดี้ที่มันแบบมีเรื่องของความรักแล้วก็มีเรื่องของสาระด้วยใครจะไปคิดว่าดูหนังแล้วคุณจะสามารถทำปุ๋ยหมักหรือว่าผงผักอะไรได้ที่ไม่รู้ตัวเรียกว่าเป็นละครน้ำดีใช่แล้วด้วยวิวอะไรอย่างนี้ค่ะคือทุกอย่างแบบเห็นแล้วก็สวยมากๆคือโลเคชั่นทุกอย่างแล้วก็ทั้งหมดเป็นรู้สึกว่ามันลงตัวแล้วมันก็ดูแล้วยังไงยิ้มตามแน่ๆถ้าเกิดว่าใครรู้สึกเครียดหรืออะไรเงี้ยก็อยากจะให้แบบลองมาเปิดดูมันจะต้องรู้สึกเฮฮาแล้วก็แฮปปี้ไปกับพวกเราค่ะได้ดูได้ยิ้มไปเรื่อยๆใช่ด้วยความที่ตัวละครมันน่ารักหนูว่าเด็กๆก็น่าจะดูได้เพราะว่าใช่เพราะว่าถ้าเราเนี่ยรับสารดีๆเนี่ยชีวิตเราไม่น่าจะดีแล้วเราก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีอ๋อคนนี้ทำแบบนี้น่าดูเรื่องออร์แกนิกด้วยเรื่องผักคนอย่างเนี้ยคนหันมากินผักมากขึ้นและอย่างในประเทศไทยเนี่ยดังเรื่องโควิดโลกเรามาตรงนี้จริงเพราะฉะนั้นหนูอยากให้เกษตรกรไทยแล้วก็คนไทยทุกคนเนี่ยสนับสนุนกันเรื่องออร์แกนิกเพราะตอนนี้เราก็ได้พัฒนาการคนกินคลีนเยอะขึ้นใช่คนอินคลีนเยอะมากทีนี้เราจะดูเรื่องนี้เราจะได้รู้ว่าความที่อินคลีนเนี่ยไม่ใช่แค่รู้ว่าเออมันออกมาเป็นผักแบบนี้แล้วอะไรแต่ว่าได้รู้ว่ากว่าที่มันจะมาเป็นอย่างเงี้ยที่มันเป็นยังไงหรอที่เขาจะเรียกว่ามันคืออินคลีนจริงที่มันจะเรียกว่าผักสะอาดจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทางเลือกที่ดีมากถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะจะชวนลูกๆค่ะนั่งอยู่หน้าจอตอน1ทุ่มตรงวันพฤหัสค่ะทางช่องTrue for youแล้วก็เปิดเรื่องแผ่นรักฉบับออร์แกนิกให้ดูกันทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วเราก็จะอินแล้วก็กลับมาปลูกผักที่บ้านใช่จริงจริงเหรอจริงๆขนาดนั้นเลยอันนี้พูดจริงหนูอาม่าหนูยังปลูกอะไรที่เราทำบ่อยๆเนี่ยคือมันเป็นละครที่สร้างสรรค์คือจะบอกว่าตัวร้ายของเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันตบตีหรืออะไรที่มันแบบเนาะมันเป็นเหมือนสังคมไทยที่เรายังเห็นว่าคือเราพยายามต่อสู้กับสิ่งที่มีมาตั้งนานแล้วคือสารเคมีมันสะดวกและมันง่ายเพียงแต่ว่ามันจะมีผลในระยะยาวตอนนี้คนกำลังต่อสู้ปัจจุบันประเทศไทยหลายๆประเทศกำลังต่อสู้กับเรื่องนี้อยู่มันก็ไม่ได้เป็นตัวตนขนาดนั้นคือแบบไม่ได้มีใครที่มันแบบโอเวอร์เกินไปอ่ะคือเป็นสิ่งที่คุณจะได้เจอจริงๆได้ในชีวิตประจำวันแล้วไม่ได้มีใครที่เป็นตัวร้ายแบบที่เด็กดูไปแล้วจะไปทำตามแล้วมันจะเป็นเขาเรียกอะไรสิ่งที่แย่ต่อสังคมมันจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือตัวทุกละครทุกตัวคือวางมาแล้วได้แบบลงตัวแล้วก็เป็นพิษไม่เป็นพิษเป็นพิษจะพูดว่าเป็นพิษบอกว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นดูได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยคนที่ทำไม่ดีก็จะเห็นว่าได้สิ่งที่ไม่ดีแล้วหรือว่าสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้หรือยังไงหรือต้องไปดูกันที่สำคัญที่กว่านั้นก็คือมีน้ำแล้วก็เฟรนเลสอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะที่ต้องดูต้องมาเป็นกำลังใจให้ค่ะจะได้แบบได้ดูทั้งสองคนได้แสดงเรื่องอื่นอีกค่ะวันนี้ขอบคุณมากสองคนเลยแบบแวะมาแล้วก็มาเล่าเรื่องราวในเบื้องหลังที่แบบว่าโอ้มันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่อยากจะมาเล่าให้กับแฟนๆได้ฟังวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเพราะว่าทั้งสนุกอารมณ์ดีปลอดสารพิษอีกต่างหากนะครับวันพุธพฤหัสหนึ่งทุ่มทางช่องทูฟอยู่เดี๋ยวเบรกหน้ายิ่งไปไหนนะครับเรียนมีของรางวัลจากเอาเป็นเจ้ามาแจกแต่ตอนนี้ขอลาทั้งสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายเดี๋ยวข้อมูลกันแต่สวนลุยเอาจับว่าได้สเตอร์สันยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยเข้าแข่งกันตอนนี้ก็ต้องดูตอนนี้
จะให้ดูตอนไหนเป็นแฟนพันธุ์แท้ไทยพรีเมียร์ลีกต้องมี True Visions Anywhere ดูที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้สดครบทุกนัดไม่มีพลาดอาทิตย์ละแค่50บาทดูไปเลยสดสด10คู่หรือเดือนละ150บาทเต็มอิ่มสดครบทุกแมตช์เหมือนอยู่ขอบสนามไทยพรีเมียร์ลีกแพ็กเกจซื้อเลย True Visions Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลยกลับมาอยู่กันกับ Script Today TV นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้ววันนี้นะครับเรามี Movie Premium มาแจกกับเพื่อนๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับมาดูกันเลยด้านหน้านี้เลยนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Avengers Age of Ultron นะครับนี่กระเป๋า Sport Bag นะครับเอาไว้ไปเดินทางได้โอ้ยไม่ว่าจะไปไหนแค่ใบเดียวนี่คุ้มสุดๆใส่ของได้เยอะแยะเลยนะครับอ่ะมาเริ่มดูตั้งแต่ตรงนี้เลยดีกว่าอันนี้เป็นเคส iPhone 5นะครับของ Avengers ก็สามารถที่จะดึงออกมาแล้วก็สามารถที่จะตั้งมือถือไว้ได้ด้วยแบบนี้เลยมีสมุดบันทึกนะครับจาก Avengers เป็นแบบนี้สวยงามมากมาถึงอันนี้ล้ำค่าสุดๆนะครับจะเป็นพวงกุญแจที่แต่ละสัญลักษณ์ของตัวฮีโร่ของแต่ละคนเนี่ยก็จะถูกนำมาครีเอทออกมาเป็นอันนี้ก็จะเป็นของ Iron Man นี่ก็จะมีค้อนของพี่ทอนะครับมีสัญลักษณ์ของ Avenger มีโล่ของกัปตันอเมริกาแล้วก็มือของ The Hulk ที่มาดูมีเซตที่รองแก้วด้วยนะครับเซตที่รองแก้วเนี่ยมีทั้งหมด4แบบแข็งมากนะครับก็จะเป็นลายของเอกลักษณ์ของแต่ละตัวละครที่มาพร้อมกับพวงกุญแจอีกแล้วนะครับซึ่งพวงกุญแจนี่แกะได้ด้วยนะด้านในก็จะเป็นการ์ดของตัวละครมี The Hulk มี Iron Man มี Hawkeye โหในนี้มีหลายตัวเลยนะครับยังไม่พอนะครับถ้าใครได้เคสไปแล้วยังมีของรางวัลอีกอันนี้จะเป็นแท่นวางโทรศัพท์มือถือก็สามารถจะเอามือถือมาวางข้างหน้าได้เลยนะครับนี่ตั้งไว้แบบนี้เลยนะครับอยู่ในหน่วยของ Avengers นะครับเท่มากยังไม่หมดนี่เลยนะครับที่บังแดดรถยนต์ใหญ่โตมากล้ำค่าสุดๆยังไม่หมดนะเรายังมีเสื้อโปโลนะครับใส่แล้วก็อยู่ในหน่วยชิลเลยมาเป็นอเวนเจอร์ด้วยกันครับนี่มีสัญลักษณ์อยู่ตรงหน้าอกเท่มากสำหรับอเวนเจอร์นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมสนุกกันได้แล้วนะครับที่ www.script.today นะครับจะมีกติกาแล้วก็รายละเอียดการร่วมสนุกในเว็บไซต์เลยแต่ยังไม่พอเท่านั้นยังมีของพรีเมียมจากภาพยนตร์เรื่องอื่นอีกนะครับนี่เลยเสื้อยืดนะครับจากเรื่องพีหาอโยธยาไม่ได้มาแค่เสื้อยืดนะครับมีแมสเอาไว้ปิดปากอีกด้วยสยองมากและก็มีกระเป๋าอเนกประสงค์นะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Pitch Perfect 2ภาพยนตร์เรื่องนี้สานต่อจากความสำเร็จในภาคแรกนะครับเกี่ยวกับวงนักร้องประสานเสียงอะคาเปล่านะครับกระเป๋าเรื่องนี้แพงมากก็เอาไปใส่ของกันได้เลยนะครับยังไม่พอเท่านั้นเรายังมีภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ประจำซัมเมอร์นี้นะครับนั่นคือภาพยนตร์เรื่อง Terminator Genesis นะครับอาร์โนกลับมาอีกครั้งพร้อมกับเหล่าคนเหล็กนะครับรวมไปถึงใครที่ชื่นชอบ Daenerys Targaryen นะครับจาก Game of Thrones ไม่อยากให้พลาดเรื่องนี้เลยเพราะเธอร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับเพื่อนๆสามารถติดตามรายละเอียดการร่วมสนุกได้ที่ www.script.today นะครับรวมไปถึง Facebook นะครับของ Script Today ด้วยครับต้องขอขอบคุณของรางวัลนะครับนี่เลยจาก Walt Disney ประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนของรางวัลมาและนี่ผีหาอยุธยานะครับจากสหมงคลฟิล์มและกระเป๋านะครับ Pitch Perfect 2รวมไปถึง Terminator Genesis นะครับจาก UIP ประเทศไทยนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ True Visions มองโลกได้ล้ำกว่าและ True Vision Anywhere อิสระอีกขั้นของการดูทีวีวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ